เดี๋ยวช่วงที่จังหวะที่มีเลขเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องคิดแล้วนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างอย่างเช่นสงขลามีไอศกรีมนาซาก็น่าสนใจที่จะไปแล้วเงินที่ใช้จ่ายจะต้องใช้เท่าไหร่อันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีการไปสำรวจแล้วว่าคนกรุงเทพใช้เงินในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี่คือเงินสะพัด 23,000 ล้านบาทต่อคนนี่คือใช้จ่ายประมาณ 5,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะถ้าเราไปดูค่ะจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้คนกรุงเทพค่ะเตรียมที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วนะคะเป็นเงินถึง 23,000 ล้านบาทค่ะแต่ว่าไม่ได้สูงหรือว่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะอาจจะเพราะว่าคนหวงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็มีการใช้จ่ายไปแล้วช่วงปลายปีค่ะขณะที่เฉลี่ยต่อคนนะคะจะอยู่ที่ 5,600 บาทค่ะมีอะไรบ้างในจำนวนเม็ดเงินนี้นะคะเราไปดูกันหน่อยค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์แน่นอนค่ะการสังสรรค์พบปะกินอาหารหรือว่าไปท่องเที่ยวเรื่องเครื่องดื่มก็ต้องมีนะคะ 8,800 บาทค่ะการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ 5,800 บาทต่อคนนะคะรวมไปถึงค่าที่พักด้วยช้อปปิ้งค่ะยังไงก็ต้องมีติดไปบ้างเหมือนกันนะคะไปท่องเที่ยวแล้วก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือค่ะ 4,400 บาทค่ะและนี่ค่ะสำคัญไปทำบุญไหว้พระเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่แบบไทยนะคะ 2,000 บาทค่ะรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนี่คือค่าใช้จ่ายนะคะที่เขาเฉลี่ยออกมาแล้วว่าจะมีการใช้จ่ายประเภทอะไรยังไงบ้างค่ะส่วนคนกรุงเทพนะคะเขาบอกว่ามีการใช้จ่ายน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากอะไรบ้างก็แน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเข้ามามีเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ทำให้การสังสรรค์หรือว่าการช้อปปิ้งน้อยลงนั่นเองไปถึง 64% เลยทีเดียวนะคะแต่บางคนก็บอกว่ายังพร้อมที่จะใช้จ่ายค่ะมีอยู่ประมาณ 46% แต่ตอนนี้คือเสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายซะแล้วล่ะค่ะส่วนคนกรุงเทพจะไปไหนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ดิฉันถามหลายคนนะคะก็ตอบเหมือนกันค่ะไม่เพียงแค่โพตรงนี้เท่านั้นนะคะบอกว่าอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะนี่คือสวรรค์ของคนกรุงเทพเลยเนื่องจากว่ารถไม่ติดคนไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่คนออกต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วดังนั้นอยู่กรุงเทพเลยค่ะ 44% นะคะแต่ก็มีบางส่วนค่ะกลับบ้านด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 34% บางส่วน 22% ค่ะก็เตรียมไปท่องเที่ยวนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนกรุงเทพเขาก็บอกเลยนะคะว่ายังมีห่วงเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเรื่องของภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นรวมไปถึงการใช้จ่ายที่เขาใช้ไปเยอะแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วกับช็อปช่วยชาตินั่นเอง